และคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนฝาหลัง iPhone 8 Plus กันนะครับผมกระจกฝาหลังของ iPhone 8 Plus นะครับมันแตกเป็นรอยนะครับเราจะเปลี่ยนฝาหลังด้วยเครื่องยิงเลเซอร์เครื่องนี้นะครับผมมาดูกันพร้อมแล้วเราก็มายิงเลเซอร์กันได้เลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับวางเครื่องกับไปครับพร้อมแล้วยิงเลยยิงเลเซอร์ฟาลังเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปเคาะกระจกที่แตกออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะแปะอันใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะกลับมาใหม่กิ้งเหมือนเดิมเลยนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเปลี่ยนฝาหลัง iPhone 8 Plus นะครับด้วยเครื่องยิงเลเซอร์นะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับดูครับเหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผม